ไปที่นครราชสีมากันหน่อยค่ะกับเรื่องที่มีชาวบ้านในพื้นที่หนึ่งในตำบลหนึ่งของอำเภอแก้งสนามนางอำเภอแก้งสนามนางมีอีกหลายตำบลเลยนะคะครับหนึ่งในนั้นแหละเขาร้องเรียนมาบอกว่ากำนันเขาเนี่ยโหดเหลือเกินถึงขั้นที่ตบหน้าลูกบ้านนะคะแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านไปปล่อยเงินกู้นอกระบบในพื้นที่ด้วยคือมีพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาบอกว่าร้องเรียนไปหน่วยงานไหนๆก็เรื่องก็เงียบหายไปหมดเขาเลยทนไม่ไหวเอาคลิปกรณีล่าสุดที่เพิ่งเกิดก็คือถูกกำนันตบหน้าออกมาแฉค่ะไปรวบเจ้าเลยนะลองเจ้าเห็นมันยังเนี่ยเจ้าเห็นมันยังไงเจ้าเห็นมันยังเจ้าจะคอยบอกว่าเจ้าเบ้าดีๆเจ้าจะมาหาเห็ดมันจะไม่ไขยังไปบนจำไปไปเจ้าไปบ้านไหนแล้วเจ้าถึงหาอย่างจนไหนแล้วเนี่ยบ่ดีเด้อมันบ่ดีบ่ดีทำไมจะไปบ้านเลยใส่บักฮาอุเป็นพญายเมืองมันบ่ดีมันบ่ดีจะไปบ้านเลยไปมันบ่ดีมารถเข้าไปแบบนั้นล่ะเจ้าของเขาไม่อยู่อ่ะนี่เป็นหลักฐานเด้อเจ้าของเขาไม่อยู่เด้อนี่ถ่ายไว้ซื่อๆนี่ล่ะสองเหตุการณ์เลยค่ะให้ดูคลิปติดกันนะคะเหตุการณ์แรกก็คือลูกบ้านที่ถูกกำนันตบหัวเข้าให้ในกระท่อมกลางทุ่งเรื่องที่เอาวัวไปเลี้ยงใกล้กับที่นาที่กำนันเขาเช่าเอาไว้นะคะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือบอกว่ามีคนถ่ายคลิปตอนที่กำนันเนี่ยเข็นมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านของลูกบ้านไปโดยที่เจ้าของเขาก็ไม่อยู่นี่เอาไปแล้วฮะคุณนี่กำนันนะเนี่ยก็คือยังไม่รู้เหตุผลว่าเข็นออกไปทำไมชาวบ้านเขาตั้งคำถามว่าอันนี้จะเข้าข่ายลักทรัพย์ไหมเพราะเจ้าของไม่อยู่แล้วมาเข็นออกไปแต่คือเราไม่รู้ว่าเขามีหนี้สินอะไรต่อกันด้วยหรือเปล่านะคะเพราะว่ามีอีกส่วนหนึ่งที่บอกว่ากำนันปล่อยเงินกู้นอกระบบในหมู่บ้านด้วยหลากหลายพฤติกรรมที่ชาวบ้านเขาบอกว่าเอือมระอาร้องเรียนหลายหน่วยงานแต่เรื่องไม่มีความคืบหน้าก็เลยเอาคลิป2เรื่องนี้ออกมาแฉคนที่ถูกตบศีรษะคุณสุรชัยมโนมัยวัย50ปีจริงๆเนี่ยเขามีศักดิ์เป็นหลานเขยของกำนันนะคะคุณสุรชัยคนนี้เนี่ยเขาบอกว่าพาควายไปเลี้ยงในทุ่งนาซึ่งอยู่ติดกับนาของกำนันแล้วมีควาย3ตัววิ่งลงไปในนาของกำนันเขาก็ไปต้อนออกมาแล้วแต่ตอนจูงควายกลับมาเจอกำนันพอดีกำนันด่าบอกมึงบังอาจเอาควายมาเลี้ยงในนากูมึงไล่ออกไปเลยนะแล้วก็ด่าทอนไปมาเขาบอกว่ากำนันด่าจนรับไม่ได้ก็เลยตอบโต้กลับไปบอกว่าเป็นผู้นำทำไมไม่พูดจาดีๆแบบนี้ไม่นับถือแล้วเท่านั้นแหละกำนันปรีเข้ามาตบหัวเขาอย่างแรงเลยค่ะคือว่าผมก็ไปเลี้ยงควายตามปกตินะครับแล้วบังเอิญวันนั้นควายผม3ตัวมันวิ่งผ่านาเขาที่เช่าอยู่อ่ะผมก็ไปเล่นต้อนกลับมาไงบังเอิญเขาอยู่นั่นพอดีเขามาเจอพอดีแล้วก็ด่าผมว่ามาเลี้ยงนาเขาทุกวันไล่หนีเลยมึงไล่หนีเลยใครบังอาจให้มึงมาเลี้ยงเขาว่าไงไปทุกวันครับบังเอิญเขาไปเช่าตรงที่ผมไปเลี้ยงทุกวันมันติดกันนะครับเขาก็ด่าก็เรียกเขาก็ด่าผมไงมึงไล่หนีเลยมึงไล่หนีเลยใครให้มาเลี้ยงมีคนไปบอกว่ามึงมาเลี้ยงทุกวันพวกมึงมาเลี้ยงทุกวันลูกกูจะบอกมึงก็ไม่กล้าบอกเพราะว่าอย่างเงี้ยผมก็เลยว่าจะไล่หนีอยู่จะไล่ออกอยู่เดี๋ยวนี้ไม่เห็นเลยเป็นผู้นำคนอ่ะพูดดีๆหน่อยเขาบอกอย่างงี้ผมก็ร้องตะโกนใส่เลยผมโมโหเนาะเป็นผู้นำพูดจะหนีได้ไงอ่ะมึงต้องพูดพอสิใจต้องกว้างสิกำนันนาเขารีบลงมาเลยมึงจะอะไรกับกูมึงจะอะไรกับกูเพราะว่าอย่างเงี้ยฟังความสองด้านนะคะกำนันคนนี้ในที่สุดก็เปิดเผยตัวกับผู้สื่อข่าวนะคะบอกชื่อนามสกุลด้วยก็คือคุณกมลสุจริตเป็นกำนันตำบลบึงพะไลนะคะบอกว่าจริงๆแล้วนายสุรชัยมีศักดิ์เป็นหลานเขยของเขาก็ยอมรับว่าตบหัวสุรชัยไปจริงๆอ่ะตบแค่ครั้งเดียวเองก็สุรชัยมาตะคอกใส่บอกกูไม่นับถือก็เลยตบสั่งสอนตักเตือนให้เอาวัวไปเลี้ยงที่อื่นเพราะมีชาวบ้านร้องเรียนมายังกำนันด้วยว่าวัวของสุรชัยไปขโมยกินข้าวในที่นาที่เขาเช่ากันไว้ส่วนข้อหาอื่นๆชาวบ้านร้องเรียนอะไรมากำนันกมลบอกว่าขอปฏิเสธหมดเขายอมรับแค่เรื่องที่ว่าไปตบศีรษะหลานเขยตัวเองทีเดียวซ้ายนี่บอกว่ามีคนผมได้ไปเช่าที่หน้าสำหรับเลี้ยงงัวของผมแต่มีลูกไส้บอกว่าลูกไส้นี่บอกว่ามีคนเอางัวกล้วยมาเลี้ยงผมมีลูกบ้านแกงผมมาเอาไปเลี้ยงของเขาโดยที่บ่ยำเกงคนอื่นที่นี่มันเลี้ยงของผมเลยว่าต้องให้เห็นกับตาก่อนพอจังจัดการได้เพราะผมเดินผมก็ไปพูดคุยว่าให้ความนับถือหรือว่าความยำเกงอันนี้วันนี้มาห่อว่ากูว่านับถือมึงเพราะว่าบ่นับถือมึงผมเลยไปตบผมก็ตบครั้งนึงเท่านั้นแหละ
มึงป้าโตมึงเป็นหลานเขยมึงบ่นับถือที่บางสิแต่ข้อกล่าวหาอื่นๆทั้งหมดเลยนะคะแต่ปรากฏว่ามีคนร้องเรียนเป็นชาวบ้านในพื้นที่อีกคนนึงและส่งคลิปมาให้ด้วยเป็นเหตุการณ์ตอนที่กำนันถือปืนบุกเข้าไปในบ้านยามวิกาลคุณกนกวรรณเปลี่ยนกลางส่งคลิปนี้มาให้ดูค่ะมึงยิงกูอ่ะมันมีเจ้าของมึงยิงกูอ่ะมันมีเจ้าของเรามึงยิงกูอ่ะนี่จะมาอยู่ออกไปยิงยิงเลยยิงกูป่ะยิงกูป่ะมึงยิงกูป่ะไปเอากูจะไปรูดติควันมาใส่กูเคยเห็นกำแพงมึงยิงกูป่ะเสียกูใหญ่ของบ้านของกูใหญ่ของกูไม่ใช่ที่นอนของเขาว่าเคยถามแค่นั้นแหละเพื่อนของแกที่นอนกูเขาไม่นอนเนี่ยกูจะไปขนทำไมบ้านกูกูจะไปขนทำไมบ้านมีเงินเยอะตะมุนบ้านของกูกูจะไปขนเด็ดยางบ้านกูไปขนออกมามันขนได้มันก็ไม่มีความหมายหรอกมู้เนี่ยที่รับที่น้อยเนี่ยคือมันมืดอะค่ะแต่ก็ได้ยินเสียงชัดเจนอยู่นะคะคุณกนกวรรณบอกว่าวันนั้นน่ะหลานสาวทะเลาะกับหลานเขยแล้วก็เลยโทรแจ้งตำรวจมาจับว่าหลานเขยหนีทหารปรากฏว่ามีกำนันเนี่ยแหละค่ะถือปืนบุกเข้ามาในบ้านจนมีปากเสียงกันตามที่ได้ยินในคลิปนี้แต่กำนันกมลเนี่ยก็ให้คำตอบเรื่องนี้กับผู้สื่อข่าวของเรานะคือถามเนี่ยถามครบหมดเลยกำนันก็ยอมรับว่าอ้อมันมีเหตุการณ์นี้จริงๆแต่ที่บุกเข้าไปในบ้านวันนั้นเพราะมีคนแจ้งว่ามีคนในบ้านยิงปืนขึ้นฟ้าหลายนัดถึงต้องเข้าไปตรวจสอบและกำนันอ้างว่าสืบทราบว่ามีการค้ายาเสพติดด้วยก็เลยตามตำรวจมาตรวจสอบค่ะแต่คนละเรื่องกับที่ทางฝั่งเจ้าของบ้านที่เป็นเจ้าของคลิปเนี่ยเขาบอกเลยนะใช่คนละเรื่องเลยนะฮะแต่ก็แน่นอนนะฮะว่าพอมันเป็นข่าวแบบนี้แล้วเชื่อว่าเดี๋ยวคงมีการตรวจสอบกำนันท่านนี้นะฮะแต่ก็ต้องให้ความเป็นธรรมท่านด้วยนะอ่าฮะนี่นะฮะก็ชี้แจงกันครบกันมาทั้งสองฝั่งอะนะคะครับ